10อันดับนักเตะที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในโลกนะครับมีการเปิดเผยโดยทีมทอล์กนะครับจากอังกฤษนะก็จัดอันดับนักเตะที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในโลกประจำปี2024เดากันไม่ยากหรอกครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเสียภาษีนะครับแล้วก็ไม่รวมข้อตกลงอื่นๆไม่รวมผู้สนับสนุนพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆอันนี้ไม่รวมนะครับอันดับหนึ่งได้แก่คริสเตียโนโรนัลโดเดาง่ายครับจากทีมอัลนัสเซอร์สัปดาห์ละ 3.19 ล้านปอนด์หรือ140ล้านบาทโคตรรวยเลยนะฮะอันดับ2เนมาร์ครับจากทีมอัลฮิลาลสัปดาห์ละ1,590,000ปอนด์ครับก็70ล้านบาทเช่นเดียวกับคาริมเบนเซม่าจากอัลอิติฮัด1,590,000ล้านปอนด์นะครับ70ล้านบาทเท่ากันอันดับ4ครับเป็นริยาสมาเลสครับริยาสมาเลสนี่ย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่อัลอาลีครับค่าจ้างต่อสัปดาห์นะครับ 834,278 เหรียญดอลลาร์ปอนด์นะฮะเท่ากับ36ล้านบาทครับอันดับ5ซาดิโอมาเน่ครับอยู่อัลนัสเซอร์ครับก็ได้ไป600,000สัปดาห์ละ639,291ล้าน91ปอนด์นะฮะก็คือ630,000เอาง่ายๆ26ล้านบาทครับอันดับ6เป็นคาริดูคาโลบารีครับจากอัลอิติอัลฮิลาลครับก็554,000ปอนด์เอาง่ายๆเลยกลมๆนะประมาณ24ล้านบาทอันดับ7โอ้มายุโรปแล้วครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับจากบาร์เซโลนาครับ532,689โอ้โหปอนนะนี่คิดเป็นเงินปอนนะ23ล้านบาทนะอันดับ8คือยันเอ็มปัปเป้ครับเอ็มปัปเป้นี่จากเรอัลมาดริดนะครับ490,000ก็เกือบ500,000นะครับ22ล้านบาทครับแล้วก็อันดับ9อีวานโทนี่ครับโอ้โหอยู่อังกฤษนี่ค่าตัวยังไม่ถึงแสนเลยไปอยู่นั่นครับอัลอาลีครับ47,700ปอนด์นะครับ18ล้านบาทและอันดับ10สุดท้ายครับเควินเดอบรอยจากแมนซิตี้ครับ400,000ปอนด์ท้วนๆนะครับ17ล้านส่วนโมซาลาถ้าย้ายไปนะเขาบอกว่าจะแซงคริสเตียโนโรนัลโดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาอย่างต่ำต้องไม่ต่ำกว่า400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์